ว่าจะกลับบ้านแต่ว่ามันยังมีเวลาเหลือแล้วก็ที่นี่ก็ดูสีนักเรียนอากาศดีดีเย็นสบายนะก็เลยแวะที่สวนสาธารณะใกล้ๆบ้านชื่อว่า Queen Park ไอ้ตัวหนังสือข้างบนไม่เกี่ยวนะตัวเองอย่าไปอ่านเลยแล้วก็อยู่ตรงนี้ค่ะ Queen Park เมืองที่ครูอยู่เรียกว่า Moonee Valley Valley แปลว่าหุบเขาส่วนมูนแปลว่าพระจันทร์หุบจันทร์ไม่รู้แปลเอาเองเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในสวนกันเนาะเมืองนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะเลยล่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับนอกจากอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็เขาก็อนุรักษ์ธรรมชาติแล้วเขาก็แบบเนี่ยต้นไม้เขาเยอะมากเนี่ยค่ะเขาจะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้เป็นสวนสาธารณะคุณครูว่าดีนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันจะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นที่พวกหนูติดศูนย์กันแล้วไม่เดือดร้อนไม่ฆ่าตัวตายไงสุขภาพจิตแข็งแรงมากเห็นไหมเพราะวิเชียนเนี่ยแบบแวดล้อมไปด้วยต้นไม้นี่ก็เหมือนกันตรงนี้อะไรดูสิเขามานั่งพอดรักกันตัวเองครูไม่ได้ถ่ายเขาเด้อครูถ่ายอันนี้เครื่องเล่นที่เขาให้เด็กๆมาเล่นกันพ่อแม่ก็จะพาลูกมาเที่ยวเห็นไหมคะเขารองรับทุกระดับทุกประเภทของประชาชนเขาเด็กๆ ก็มีที่เที่ยวเล่นอันนี้อะไรจ้าถังขยะค่ะขอโทษที่นี่เขาแยกขยะด้วยนะเวลาที่แบบเราจะทิ้งขยะทีแบบโยนตุ้มลงไม่ได้นะต้องคิดว่าวิอันนี้แก้วอันนี้พลาสติกอันนี้ขวดอะไรเงี้ยค่ะอีบอกอะไรให้เอาไหมแถวเนี้ยหนุ่มๆสาวๆเขามาพ่อรักกันด้วยนะคราวก่อนครูเจอเขาจูบกันด้วยแหละเขาไม่อายด้วยแกครูอายที่นี่เขาแบบวัฒนธรรมฝรั่งไงคะเขาถือว่าการแสดงความรักด้วยการสัมผัสร่างกายกันมันเป็นการสื่อว่าแบบรักนะเด็กโง่อะไรเงี้ยค่ะแล้วพ่อแม่เขาก็ไม่ว่าเพราะว่าเขายินดีให้อยู่ในสายตาดีกว่าไปแอบทำกันเดี๋ยวท้องอะไรเงี้ยค่ะอะไรรับได้ก็รับเนาะคือแบบแค่ว่าเข้าใจเขาก็พอแล้วแต่เราไม่ต้องเอาอย่างเขาหรอกครูขี้เกียจไปงานแต่งแกวะเรียนให้จบดีกว่าครูเดินสายไปไหมเนี่ยตากล้องมืออาชีพซะที่ไหนล่ะใช่ไหมก็ทนหน่อยแล้วกันมาเที่ยวเองนะถ้าทนไม่ไหวอ่านหนังสือเขามีวิธีตั้งมากมายสำหรับที่เราจะมาเที่ยวเล่นที่เมืองนอกไม่ใช่ว่าแบบมีตังค์อย่างเดียวแต่ว่าสอบมาก็ได้ค่ะที่แล้วคุณครูสอบชิงทุนของรัฐบาลมาถึงได้มาคราวนี้ก็ทุนส่วนตัวส่วนไหนวันนี้นักเรียนโชคดีมากเลยนะเขาเปิดประตูให้นักเรียนแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยก๊อกน้ำค่ะเดินไปเผื่อหิวนะคะรู้ไหมว่าตอนแรกๆครูแบบเดินมาด้วยความสนุกมากเลยนู่นสวยนี่สวยเดินไปเดินมารู้สึกสัมผัสได้ถึงแบบพลังอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมพลังอะไรพลังวิญญาณแถวนี้ประชาแกใช่ธรรมดาเนี่ยเพราะว่าแบบเคยมีสงครามโลกสงครามเวียดนามนะคนเขาส่งนี่แหละชาวออสเตรเลียนี่แหละไปสู้รบกลับมาเขาก็สร้างอนุสาวรีย์ให้มันจะมีอนุสาวรีย์แบบใหญ่โตหรูหราอยู่ในตัวเมืองแล้วคุณครูพาไปดูทีหลังเนาะเห็นไหมตัวเองเป็นคู่ไหมอยากมีอย่างนี้มั่งจังหาทุกหัวใครดีไหมเนี่ยโอเคเนาะสวนสาธารณะควีนพาร์ค